วัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมีหลายการจังเลยมีหลายรายการจังเลยอยู่ในใจนี่นั่นเราจะเลือกรายการไหนที่จะเหมาะกับวันเวลาและสถานที่เอานะก็ตัวหลักกันแล้วกันนะก็ปรัชญาชีวิตตัวหลักนะรายการปรัชญาชีวิตแปลว่าอะไรชีวิตนี้ชีวิตของใครต่อของใครหลายๆชีวิตและหรือทุกๆชีวิตนะที่อยู่บ้านเราดอททีวี 20,000 กว่าชีวิตใช่ไหมรายการประชาชีวิตก็แปลว่ามันต้องรู้ชีวิตของเราด้วยปัญญาของเราโอเคไหมมันต้องรู้ชีวิตของเราด้วยปัญญาของเราแท้ๆนะครับจึงจะมีข้อยุติของชีวิตของเรามิฉะนั้นแล้วจะหาข้อยุติไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากฎการเปลี่ยนแปลงของโลกไปเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถหยุดกฎการเปลี่ยนแปลงนี้ได้พระศาสดาทุกพระองค์ก็ไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เช่นคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมไม่หลงจ้อง31ภพภูมิตามคำสอนในพระพุทธศาสนาโอเคไหมต้องยอมรับเมื่อเราไม่สามารถที่จะหยุดการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มันไม่มีทางเลือกอื่นมีการทำความเข้าใจเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นจึงจะยุติของชีวิตเราได้ต้องยอมรับต้องทำความเข้าใจกับชีวิตของเราเท่านั้นทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากคำว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายใช่ไหมครับไม่มีใครหยุดได้อยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเกิดมาแล้วยังไม่แก่เลยตายซะก่อนแล้วเกิดมาแล้วเจ็บร้องโอดโอยแสนโอดโอยแล้วค่อยตายยังไม่มีโอกาสแก่เลย ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่คงที่โอเคไหมครับนี่ฮะการที่จำแนกคำต่างๆออกมาเพื่อพิจารณาตรงเนี้ยมันก็ต้องด้วยปัญญาแหละครับส่วนทางท่านและของผมเวลาเนี้ยถ้าอยู่ในวัยเดียวกันเนาะผมมัน74ปีเข้าไปแล้วเนาะแปลว่าเกิดมาแล้วนะผ่านกระบวนการอะไรบ้างเกิดมาแล้วนะมันก็เจ็บมากเจ็บน้อยปวดมากปวดน้อยแล้วก็แก่ก็60แล้วก็ต้องบอกว่าแก่สิครับนะถ้ามันแก่ด้วยเจ็บด้วยปวดด้วยเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้ต่างหากให้ทำยังไงจะมาปรับแก้หรือกันแก่ส่วนแก่แต่อย่าให้เจ็บนะเห็นไหมครับอย่าให้ปวดโอเคไหมครับถามว่ามีวิธีทำไหมก็ลุงหงอกำลังทำให้เป็นเห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้วล่ะแต่มากินนอนเหมือนลุงหงอกมันคงไม่ได้หรอกอยู่แบบลุงหงอกนะคิดแบบลุงหงอกกินนอนแบบลุงหงอกใช้ชีวิตแบบลุงหงอกนะมันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้เพราะมนุษย์มันอยู่จุดเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่คนคนเดียวกันแหละกันเนี่ยมันจะไปทำได้ยังไงล่ะครับเพียงแต่จะอยู่ไหนก็ได้แต่ต้องเข้าใจในกรอบของธรรมชาติใช่ไหมฮะของตัวของเราเองให้ได้ทุกขณะก็แค่นั้นเองแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะหยุด
กฎการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมครับทีนี้มนุษย์เรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็มนุษย์เราก็มีหูมีตามีจมูกลิ้นมีกายสัมผัสทั่วๆไปก็คือมีหูกับตาทีนี้ไอ้หูที่เราฟังกันทุกที่ทุกคนทุกแห่งฟังเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกแหละไอ้เรื่องเดียวกันนั่นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับใช่นะไม่มีใครสามารถคิดและพูดเมื่อวานนี้กับเดี๋ยวนี้ให้เหมือนกันเหมือนเมื่อวานทำไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะเออถ้าเป็นการจดบันทึกเอาไว้แล้วมาท่องจำอีกทีนึงเออมันพอได้แล้วไปจดบันทึกไปทำไมทีเนี้ยก็พูดมาแล้วเมื่อวานนี่มันเรื่องอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะเออวันนี้มีเรื่องใหม่หรือเปล่าเรื่องเก่าเมื่อวานนี่ก็ทยอยทิ้งมันไปบ้างนะอะไรที่มันเป็นขยะมุนฝอยอะไรมันเป็นของ ของดีของไม่ดีต้องแยกกระดาษนี่คือชีวิตแหละครับใช่ไหมครับเมื่อวานนี่เจ็บปวดรวดร้าวใดๆทีเนี้ยมาถึงวันนี้บางคนหลายคนไม่ใช่วันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็หายเจ็บรวดร้าวมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วจะอีนังขังขอบจะโอดครวญไปทำไมเมื่อวานนี่สิเห็นไหมก็ดูความต่างจากเมื่อวานนี่กับวันนี้สิครับแล้วพรุ่งนี้ก็หวังผลอีกทีนึงประมาณนั้นนะครับต้องมีกรอบความคิดอย่างนี้นะฮะจึงจะทันกับกฎการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือของโลกใบนี้ได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเรื่องการคำว่าปรัชญาชีวิตเข้าใจชีวิตของตัวเราเองนี่แหละใช่นะเอาให้ได้เอาให้อยู่ทีนี้ต่อมาชีวิตจะดำรงและดำเนินอยู่ได้ยังไงดำรงอยู่ได้ก็ตั้งอยู่ได้เนาะมันต้องอาหารแหละครับอาหารธรรมชาติมันคืออะไรทีนี้ก็อากาศก็น้ำเห็นไหมฮะก็พืชพันธัญญาหารนี่แหละคำว่าพืชคำเดียวต้องอธิบายต่อไหมเนี่ยก็ต้นไม้ใบหญ้านั่นแหละพืชเนี่ยธัญญาหารทั้งพืชทั้งเมล็ดมันนั่นแหละครับมันก็เป็นอาหารก็ยึดหลักตรงนี้เอามาใช้ชีวิตดูซิว่าต่อไปนี้จะยึดพืชพันธุ์เมล็ดของพืชกินเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ดำรงอยู่และดำเนินต่อไปได้ด้วยอะไรด้วยความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเองครับไหวไหมครับเพราะฉะนั้นใดๆที่ผ่านหูผ่านตาผ่านจอเนี่ยครับจะเป็นจอเฟซเดี๋ยวนี้ระหว่างท่านกับผมเนี่ยหรือก่อนจะไปเจอผมกับท่านท่านผมนาทีนี้ครับชั่วโมงที่ผ่านมาท่านไปเจอจอไหนทีเนี่ยใช่ไหมฮะหรือเมื่อเช้าที่ผ่านมาไปเจอจอไหนบ้างทีเนี่ยไอ้เจอจอนะครับทั้งหูทั้งตานั่นนะครับคงไม่มีใครฟังวิทยุบ้างขนาดนี้ครับหรือถ้าฟังไปก็อ่ะไปฟังอะไรบ้างอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็อยู่ในส่วนพวกนี้ก็รับข่าวสารมาเห็นไหมนั่นก็คือสิ่งที่เป็นข้อมูลอะไรทั้งนั้นใช่ไหมครับเรื่องนี้ฮะก็กฎการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแหละแต่ว่าทำไมมีนั้นเราต้องเข้าใจนะทำไงจะเข้าใจเนี่ยแน่นอนแล้วครับมนุษย์เรามันสั่งสมมาแตกต่างกันเหมือนกับสั่งสมทรัพย์นั่นนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีทรัพย์เอาไว้ให้เกิดมาก็มาใช้ทรัพย์เหมือนกันมนุษย์ก็เหมือนกันพบชาติที่เราสั่งสมมาอะไรมาชาตินี้ก็มาใช้สิ่งนั้นแหละในส่วนหนึ่งของใหม่ก็หาใหม่นะฮะหรือถ้ามีทรัพย์เก่าใช่ไหมเกิดมาปรากฏที่สำนวนบอกว่าเกิดมาก็อยู่บนกอง
เงินกองทองนะไม่ต้องทำมาหารับประทานอะไรก็สามารถที่จะอยู่ได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำเอาไว้ให้ชีวิตเอาแค่นั้นใช่ไหมก็ถามตัวเองสิครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกหรือเปล่าหรือจะเรียนรู้เรื่องต่างมันใช้ชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่ให้มันอะไรล่ะไม่ใช่บางคนก็ให้มันสะใจให้มันคุ้มค่าผมบอกว่าไอ้คำว่าสะใจคุ้มค่านี่เปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจซะใช่ไหมเข้าใจของการใช้ชีวิตดำรงชีวิตต่อไปไม่ว่าชีวิตของเราจะเกี่ยวข้องกับใครโดยตรงเกี่ยวข้องตามนิติในตามหลักกฎหมายเกี่ยวข้องโดยพฤติในก็พฤติกรรมการกระทำนะคนยุคก่อนสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อยู่ด้วยกันถือยอดเท้าอะไรสำนวนอะไรนะยอดเท้าไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเขาอยู่ร่วมกันตลอดชั่วอายุไขของแต่ละฝ่ายโดยที่ไม่ต้องมีนิติในไม่มีกฎหมายเข้ามาเชื่อมโยงให้เขาก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมฮะพอเวลามีเรื่องกฎหมายเข้ามาผูกมัดนะตอนนี้แหละครับอิสรภาพก็ไม่เกิดขึ้นแล้วบางทีสามีภรรยากันก็ระแวงกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่านิตินัยมันผูกมัดทางด้านกฎหมายนะความอิสระ 100% มันไม่มีมันไม่เกิดนะฮะก็เลือกเอาชิดอย่างจะอยู่ด้วยกันแบบพฤตินัยรู้เข้าใจกันดีไม่ทะเลาะเบาแวงกันพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้เป็นธรรมดาแต่ธรรมชาติเกาะธรรมดาธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็จะมีความสุขส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะก็ระแวงกันต่อใช่ไหมครับสุดท้ายจะอยู่ตรงไหนทีเนี้ยนะจะอยู่แบบไหนทีเนี้ยก็ต้องเลือกเอาก็ชีวิตใครชีวิตมันก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ว่ามนุษย์สองคนอยู่ด้วยกันถ้าระแวงกันอย่าอยู่ด้วยกันเลยถ้าระวังระแวงกันได้อยู่ไปทำไมแล้วใช่ไหมฮะมันหาความสุขไม่ได้หรอกหรือใครจะว่าไงผมว่าไงนะพี่นะทีนี้จะไปยังไงทีเนี่ยถ้ามาอยู่ด้วยกันจะไปยังไงทีเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่มันเป็นปัญหาอยู่ถ้าพึ่งตัวเองได้ 100% เกินต่างหากโอ้ยสบายมากไอ้ที่พึ่งตัวเองไม่ได้นี่สิครับมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมล่ะครับนะมันก็แยกสัดส่วนออกมาเงี้ยมันก็จะมีเราสามารถแยกวิถีชีวิตของเราได้ในแต่ละช่วงแต่ละเวลานะถ้าเราแบ่งแยกได้ผมก็ว่าไม่ได้มีความทุกข์อะไรกันนักกันหนานะทุกข์กับสุขก็ปะปนกันไปอยู่ก็สุดท้ายก็พัวพันสุขมากกว่าทุกข์บางวันบางเดือนใช่ไหมต่อมากระทุกมากก็สุขบ้างเกลียแล้วก็ไปด้วยกันก็พออะไรสมพอกันสมพอสมพอกันแล้วก็มันพอกินประมาณนั้นนะสมพอกันกับมันพอกินก็ไปได้ด้วยกันนะมันก็มีความสุขแบบโลกโลกแต่สุขที่มันเกินไปกว่านั้นทีนึงก็ต้องบอกว่าปรัชญาชีวิตต้องรู้จักชีวิตของเราที่มันลึกซึ้งเกินไปกว่านิดทีหนึ่งมันไม่ใช่ชีวิตแบบโลกโลกที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แล้วนะโลกโลกก็ต้องประคองให้อยู่กันแหละให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันอะไรก็ว่ากันไปแต่ทางลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็คือต้องใช้ปัญญาศีลสมาธิปัญญาเข้ามาอยู่เกี่ยวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นปรัชญาชีวิตจะใช้ชีวิตอย่างไรนะหรือจะใช้ปัญญาประคับประคองชีวิตอย่างไรเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักคำว่าปัญญาแหละศีลสมาธิปัญญาก็แปลว่าการที่จะรู้ปัญญานั้นก็ต้องรู้ตัวเราโดยแท้ทีเนี่ยตัวเรามีกายมีใจมีจิตใช่ไหมฮะกายคือร่างกายท่านร่างกายผมเนี่ยนะจะอ้วนจะพร้อมจะอวบจะไม่อวบนะอย่าไปสนใจตรงนั้นใช่ไหมครับจะสวยจะหล่อจะเป็น
จรากาจะเป็นไอ้เงาะอย่าไปสนใจตรงนั้นถ้าสนใจตรงนั้นมันก็ไม่รู้นะอย่างว่าก็มีผู้คนสนใจเยอะแยะรู้มันเป็นตัวหลอกตัวล่อตัวลวงนะพวกนี้มันเป็นมายาผมว่ากันนะมันเป็นมายาให้สัตว์โลกนี่หลงเข้าสู่กระแสอะไรหลงโลภโกรธเข้าสู่กระแสตัณหาราคะอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็เป็นทางแบบโลกมันก็อย่างที่ว่าธรรมชาติของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนั้นนะใจมันพอเวลาเข้าใจธรรมชาติสัตว์โลกแล้วเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเราก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในคำว่าสัตว์โลกนะครับถ้าเรารู้เช่นที่ว่านี้มันก็ลดละใดๆออกไปได้ใช่ไหมครับลดละใดๆออกไปได้แต่การดำรงอยู่ดำเนินต่อไปมันต้องทำชีวิตมันหยุดไม่ได้เพราะกฎการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับกฎตรงนั้นเสมอๆใช่ไหมล่ะมันถึงจะหายใจทั่วท้องกันซะบ้างไม่งั้นก็ติดขัดอึดเอาไปซะหมดนะเรื่องเราก็ไม่เข้าใจตัวเราเองเรื่องเขาก็สับสนวุ่นวายเสร็จแล้วก็อยู่ใดๆก็เกิดคำว่าเครียดนะใจก็ปั่นป่วนใช่ไหมครับให้มีคงที่คงเส้นคงวาสักนิดหนึ่งให้มันเป็นหลักใช่ไหมใครล่ะมนุษย์หน้าไหนโลกที่จะเป็นหนึ่งในสามารถปรับความเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องระแวงระวังกันเงี้ยก็ต้องหากันนะครับเรื่องนี้ก็บุญใครบุญใครอ่ะเนาะถ้าบุญไม่มีมันก็อ้าวทะเลาะวิวาทกันหลอกลวงกันอีกโอ้สารพัดพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกายเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นทางลึกของสำนึกของแต่ละคนทางลึกจะบอกว่าครบชาติที่แล้วมันส่งเสริมมาไม่ผิดหรอกครับยังไงก็ไม่ผิดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะไม่มีผิดรับรองได้เลยวิธีคิดเพื่อสรุปนะฮะจริงๆขออนุญาตสรุปว่ามนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้เกิดมาจุดเดียวเกิดมาจากจุดเดียวกันนะรับได้ไหมครับเวลาผ่านไปวิวัฒนามาถึงท่านหน้าตาอย่างนั้นผมหน้าตาอย่างนี้ผ่านภพชาติกันมาหลงลืมไปหมดมันจำภพชาติไหมมันลบมันเลือนไปซะทั้งหมดนะก็เลยไม่รู้เรื่องราวของภพชาตินะคนที่ไม่รู้เรื่องภพชาตินะฮะก็ใช้ชีวิตแบบเดินหน้าอย่างเดียวไปน่ะก็เจอต่อบางเจออย่างต่างๆนะก็บอกว่าโอ้เป็นเพราะวิบากกรรมความจริงมาจากอดีตกรรมอดีตชาตินะต้องแม่นๆนะต้องยอมรับเลยครับถึงแม้ว่าชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีใครที่จะไปรู้หรือจะช่างตัวเองได้ทุกคนหรอกในโลกใบนี้ไม่มีทางหรอกครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะไปล่วงรู้อดีตชาติของตัวเองเนี่ยใช่ไหมฮะขนาดชาติปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนี่ถามว่าจำได้หมดไหมก็จำได้ไม่หมดเห็นไหมของแค่นี้ยังจำได้ไม่หมดนะว่าผ่านอะไรมันมาบ้างผ่านกับใครผ่านหูผ่านตาผ่านอะไรก็ไม่ได้ไอ้พบชาติเสร็จแล้วจบข่าวเลยพอๆกับเนี่ยเด็กเขาติดในถ้ำนะไอ้ที่ว่าดำน้ำมันจะมีมากั้นนะแล้วก็ระดับน้ำมันอยู่อย่างเงี้ยระดับน้ำอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีโขดหินขวางอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเหนือน้ำก็มองเห็นกันหมดอ่ะทีสวรรค์โลกใบนี้ก็แล้วถ้าหากว่าพบชาติแล้วก็แปลว่าต้องดำน้ำเนี่ยผ่านโกดตัวนึงทีใครไปจำมันได้ตัวนั้นจำไม่ได้หรอกนะจำไม่ได้หรอกครับก็มีมนุษย์จำได้นะแม่จะบอกมนุษย์พันนั้นมีชื่อเรียกว่าผู้บรรลุธรรมสูงสุดใครก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะหรือมีชื่อเรียกขานกันว่าพระอรหันต์นั่นแหละครับผู้บรรลุธรรมสูงสุดแปลว่าตีกฎพระไตรลักษณ์แตกเปรี้ยงทุกสมุทัยนี้แล้วถอไปทุกขังอนิจจังอนัตตาอนิจจังต้องตีหมดแตกหมดนะฮะนั่นแหละครับจึงอยู่ในจุดที่บอกว่าบรรลุธรรมสูงสุดได้
เห็นไหมครับทีนี้รู้ได้ไงนี่ก็มันง่ายนักหนาเลยสามคำเมื่อกี้เป็นนามธรรมหมดทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นนามธรรมล้วนๆเลยนะครับสภาวะทุกขังมันเป็นยังไงล่ะเห็นไหมความรู้สึกไรก็วัดกันที่ความรู้สึกแล้วกันเออทุกมันโศกเศร้าอาดูมันรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายเหลือเกินโลกไปนี่มันท้อถอยต่อแต่ตดไต่จะทำอะไรก็ไม่อยากจะทำความสดชื่นไม่มีนั่นสภาพความทุกข์นะทุกที่สามารถจับต้องได้นะถ้าอากัปกิริยาก็จับต้องได้นะไม่แสดงอากัปกิริยามันก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันถดถอยอะไรมันก็ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ของเรานั่นก็ไม่ใช่ของเรานี่ก็ไม่ใช่ของเรานะรู้แค่นี้แหละไม่พอมันต้องเข้าใจแม้ว่าไม่ใช่ของเรามันก็เป็นของกลางของธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมต้องแยกไปว่านั่นมันของธรรมชาติไม่ใช่ของเราจริงนะของธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ก็ไม่พ้นกฎการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี่เป็นของเราวันนี้ไม่ได้เป็นซะแล้วจ้าใช่ไหมเอาใครทำการค้าขายซื้อไปซื้อมาขายไปเซ็นเช็คเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเข้ามาหลายหลักเหมือนกันเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหออกไปก็เกือบหมดทุกหลักหรือเกินหลักทำนองนี้ก็เหมือนเวียนเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นนะฮะก็เหมือนกับคนที่มีเก็บเหมือนสต๊อกบุญเอาไว้ของกินของใช้ของเก็บของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไอ้คนที่มีของเก็บก็คนที่มีบุญสต๊อกบุญเหมือนกันมันก็สามารถที่จะอธิบายเป็นรูปธรรมก็พอได้อยู่หรอกใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันทุกครั้งอนิจจังอนัตตาเนี่ยเป็นนามธรรมล้วนๆแต่ไม่ใช่เป็นนามที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับถ้าบริสุทธิ์มันต้องนิ่งนะที่ผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละในเมื่อมันไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานนามธรรมก็คือพลังงานนั่นแหละครับสรุปคือทุกภาพสภาวะทุกก็คือเรื่องราวของพลังงานก็คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในกายใหญ่เราเนี่ยในใจนะฮะในใจนะครับไม่รู้ว่าเกิดเพราะใจมันเป็นนามเห็นไหมครับเกิดขึ้นในใจถอยแล้วมันส่งผลมายังร่างคือความรู้สึกเห็นไหมถ้ามันทุกข์แบบโลกโลกคือตัวเราเองรู้สึกว่ามันเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันมาลงร่างกายนี่ก็เป็นรูปจริงเจอรูปแล้วเห็นไหมครับลงร่างกายอ๋อรูปร่างทำไมร่างกายเราเจ็บปวดทั้งหมดมันก็มาจากนามธรรมรูปทุกรูปเกิดจากนามนะจำหน่อยครับเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำว่านามบริสุทธิ์กับนามที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่านามก็คือพลังงานพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมมันก็ก่อตัวเพิ่มความหนาแน่นโน่นนี่นั่นก็มาเกิดมาเป็นท่านเป็นผลก็เป็น เป็นอะไรเป็นรูปให้เห็นผมก็พูดจังรูปทุกรูปเกิดจากนามนะเห็นไหมครับใช่ไหมครับใช่นะแม้กระทั่งไข่คนที่เป็นเพศแม่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังไข่มันแตกกระจุยออกมาเนี่ยมาจากน้ำนั่นเองอิทธิพลของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์อิทธิพลตรงนั้นนะครับมันขับเคี่ยวมันยังไงแบบไหนบางคนหนุ่มพอเวลาขึ้น15ค่ำโอ้โหสดใสจังเลยเวลามันเกิดการเปลี่ยนผ่านนะเปลี่ยนผ่านทุกเดือนไม่เกินพังนั่นอ่ะนะถ้ามาพังวันที่แรมกันแล้วแรม14ค่ำแรม12ค่ำมันพังอยู่แค่2ชั่ววันพอมันเสร็จภารกิจตรงนั้นปุ๊บอ้าวเป็นขึ้น1ค่ำ
ันนี้ก็สดใสหน้าตาก็ผ่องใสมันเป็นวันใหม่เนี่ยนี่ก็คือรูปร่างผมพูดอย่างเงี้ยคนที่เป็นเพศแม่ต้องรู้เองเดี๋ยวใช่ไหมฮะใจผมรู้มากกว่านั้นก็เกินไปนะนั่นคือน้ำนั่นก่อตัวเป็นรูปคือไข่นั่นแหละครับใช่ไหมแต่ส่วนสเปิร์มเนี่ยอย่าลืมนะรูปมันเกิดจากน้ำความคิดเป็นน้ำนะสุดท้ายก็มาจากความคิดเนี่ยสเปิร์มมันเกิดจากความคิดอย่าบอกให้ทราบไว้เห็นไหมพอเวลาพูดเรื่องนี้หนุกไหมล่ะคนยิ้มก็ยิ้มคนสายหน้าก็ยิ้มสายหน้าแล้วครับเฮ้ยลุงออกพูดงี้ได้ยังไงอายุผมครบร้อยปีผมพูดได้ชัดกว่านี้เยอะเลยนะให้ร้อยปีก่อนจะบอกให้รู้กันทุกเม็ดเด็กครับไม่กักอยู่แล้วล่ะครับตอนนี้ขอกักเพราะว่ามันมีเรื่องราวของจริยธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยใช่ไหมมีเรื่องจริยธรรมมันมีเรื่องของประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมเข้ามายุ่งเกี่ยวอยู่นะครับใช่ไหมฮะ ต่อไปมันก็จะประเพณียมจะน้อยลงหรือเปล่าเป็นคำถามวัฒนธรรมนิยมจะน้อยลงหรือไม่เห็นไหมจะอยู่ยังไงทีเนี้ยมนุษย์มันขาดสิ่งพวกนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ต้องมีแล้วประเพณียมไม่มีวัฒนธรรมนิยมไม่มีแล้วครับถามว่ามีอะไรทีเนี้ยมันต้องมีครับว่าเมตตากับกรุณานี่แหละใช่ไหมหรือมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมเนี่ยครับใช่ไหมเมตตาธรรมคุณธรรมเนี่ยมันเหนือกว่าใดๆผมว่ามนุษย์นะมีเมตตาธรรมเหนือกว่าใดๆนะมีคุณธรรมผมว่ามันจะเหนือกว่าประเพณีนิยมกับวัฒนธรรมนิยมประเพณีกับวัฒนธรรมมันก็ต่างกันแล้วมันจะเพิ่มคุณธรรมมนุษย์ขึ้นมาคุณธรรมเมตตาธรรมจะมาแทนที่นะสำหรับบุคคลที่อยู่ในสายสัมมาทิฏฐิหรือบุคคลที่เข้าใจในตัวตนดังที่ลุงหงเล่าสู่กันฟังในขณะนี้ใช่ไหมครับมันจะมีขึ้นมาของมันเองโดยสำนึกของมันเองนะจำหน่อยครับมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมนะแล้วก็ว่าจริยธรรมเนี่ยฮะพวกจริยธรรมเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวส่วนคำว่าประเพณีกวนกลกลหนวดกลเคราโกลศีรษะอะไรต่างๆนะประเพณีแต่งงาน วัฒนธรรมสืบสานกันรุ่นสู่รุ่นอะไรสมมติวัฒนธรรมความเป็นอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงไปครับนะประเพณีวัฒนธรรมมันก็ของที่มันแยกยากก็อยู่ในหนึ่งเดียวกันนั่นนะเช่นยกตัวอย่างเลย ประเพณีอยู่ในวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็อยู่ในประเพณีเป็นวัตถุอินวันเนี่ยอธิบายว่าไงยกตัวอย่างอะไรดีเนาะในศาสนาก็แล้วกันทุกศาสนาละยกตัวอย่างก็ศาสนาพุทธก็แล้วกันประเพณีวันออกพรรษาเนี่ยเรียกว่าเข้าพรรษาของก็ได้เนี่ยอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเข้าพรรษาไม่ใช่เลยนะออกกันแล้วกันนะเข้าก็ต้องมีออกประเพคือออกพรรษามันจะเด่นกว่าจะเด่นชัดกว่านะครับประเพณีวันออกพรรษาเอาพุทธศาสนิกชนแปลว่าอุบาสกอุบาสิกาหรือคารวาสนั่นนะครับทั้งหญิงและชายต่างไว้ต่างขนาดก็มาร่วมกิจกรรมกันเป็นประเพณีตักบาตรเทโวนี่เป็นประเพณีใส่บาตรที่ตักบาตรคำว่าตักบาตรกับใส่บาตรก็น่าอธิบายนะครับเอาตักบาตรไว้ก่อนก็แล้วกันใส่บาตรที่หลังโอเคนะประเพณีตักบาตรเทวมันเป็นยังไงนะให้ผมเป็นคนอีสานเนาะทางวัดวารามก็จะมีการก่อสร้างสิ่งขึ้นมาพระสงฆ์ก็นู่นจะลงมาบิณฑบาต
ก็เดินลงมาจากที่สูงนู่นถ้าเป็นเจดีย์ลงมาจากฐานเจดีย์นู่นนะไม่รู้จะขึ้นไปยังไงเรื่องของท่านไม่เรื่องของเราโอเคนะมีวิธีต่อบันไดขึ้นไปเดินลงมาจากนู่นที่นะผมว่านะนู่นมันจะเป็นวัดท่าสุงนะครับอุทัยธานีพระฤาษีเรืองดำท่านก็นำพาให้รู้ที่ชัดนะยกตัวอย่างอ้างอิงได้วันออกพรรษาตักบาตรเทโวพระสงฆ์มาจากยอดดอยลงป่าตาบันไดมาผู้คนหญิงชายต่างไว้ก็ขนาบสองข้างบันไดใส่บาตรว่าไปก็เลยบอกว่าตักบาตรเทโวตักบาตรจำลองภาพสถานการณ์ยักษ์สมัยก่อนก็คือเรื่องราวของพระสงฆ์ใช่ไหมล่ะบทเรียนเขียนอ่านผ่านเอหิอิเอหิภิกขุปสภาประมาณนั้นใช่ไหมเป็นวันที่อะไรต้องมาต้อนรับอยู่พระพุทธองค์ขึ้นไปอะไรล่ะพร่ำสอนพระราชมารดาในล่ะสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยหรือว่าชั้นดุสิตก็ไม่รู้หรอกมีเห่าชั้นหนึ่งชั้นใดชั้นหนึ่งก็แล้วกันจะไปสอนได้ยังไงอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับที่ว่าอยู่ตรงไหนที่ว่า ใช่ไหมถ้าเมฆก้อนไหนดีกว่าใช่ไหมก็จำลองภาพออกมาสร้างความเชื่อความศรัทธากันไปเพราะว่าเรื่องเคารพครสการะพุทธเจ้ามันเหนือชั้นอยู่แล้วยุคสมัยที่พระองค์มีพระวรกายดำเนินพระราชดำเนินไปในสถานที่ต่างๆเอาไว้จะบอกพุทธเจ้าเนี่ยผมเป็นคนที่พูดว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะผมไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้านี่ผมเป็นคนที่พูดว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงานะเดินนะอย่าคิดว่าติดพื้นนะใครก็ดูไม่ออกหรอกครับพื้นดินอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถแยกธาตุได้ครับแยกธาตุตัวพระองค์เองแล้วก็เห็นพระองค์ก็เหยียบพื้นดินธรรมดาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันจะมีช่องว่างบอกนักศึกษาไว้นะมีช่องว่างอยู่นะฮะแล้วคิดแต่เชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยวิธีคิดถ้าพูดถึงระดับโมเลกุลระดับอะตอมรวมมันไม่ได้หรอกครับบอกให้ก็ได้ใช่ไหมมันก็แยกกันอยู่นี่แค่ระดับโมเลกุลนะระดับโมเลกุลนะครับมันแยกกันอยู่มันไม่เชื่อมกันมันเป็นเหมือนกับก้อนมันวางซ้อนๆกันอยู่นี่ใช่ไหมถ้าพูดถึงระดับโมเลกุลใช่ไหมหรือว่าระดับอะตอมกับโมเลกุลก็ได้อะใช่ไหมนี่คือร่างกายพระวรกายพระองค์เวลาเหยียบพื้นมันก็ดูมันก็เหยียบทุกคนนะครับจริงๆมันจะมีช่องว่างอยู่เนี่ยพอได้ไหมครับจะบอกให้ทราบไปนะนะพูดอย่างกับว่าไปล่วงรู้ในสารพัดรู้กันก็เล่าสู่กันฟังท่านก็มีสองหูมันก็มีหนึ่งปากหนึ่งปากจะสู้ของหูได้ไงล่ะใช่ไหมครับแต่หนึ่งปากที่คัดกรองมาเรียบร้อยแล้วนะที่ว่านี่ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมาออกปากมาเล่าให้ฟังเงี้ยไปต้นนะครับโอเคนะพอมองออกนะทีนี้คำว่าประเพณีตบะเทโววัฒนธรรมมันอยู่ตรงไหนทีนี้วัฒนธรรมง่ายๆเลยความที่มนุษย์จัดสรรให้เกิดระเบียบ1-3-4-5แล้วดูแล้วมันก็สวยงามเจริญหูเจริญตาและทำให้เจริญใจนั่นเองโอเคไหมครับนะเจริญหูเจริญตาเจริญใจนั่นนะมนุษย์ผู้ที่มีวัฒนธรรมมนุษย์ผู้นั้นจะมองสิ่งแวดล้อมในดีหมดนะมีวัฒนธรรมที่ดีไม่ให้ร้ายไม่กล่าวโทษสิ่งแค่ข้างๆนั่นนะผู้ที่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะไม่ใช่คุณธรรมนะไอ้แค่วัฒนธรรมนี่แหละครับทำลึกซึ้งกว่านี้อีกทีบอกให้ทราบก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเพณีที่ว่านั้นก็คือทุกวันออกพรรษาทำเป็นประจำสม่ำเสมอกันมา 2,000 กว่าปีมาแล้วก็ทุกวันออกพรรษาจะต้องมีการใส่บาตรหรือตักบาตรนั่นคือประเพณีโอเคไหม ทีนี้กลับมาเป็นวัฒนธรรมอาหารหวานเก่า
ประดิษฐ์ประดอยให้เกิดความสวยงามอเด็ดอร่อยตามกาลเทศะเสื้อผ้าพรแต่งกายออกไปนะตัดผมเผ่ามีแต่งตัวเรียบร้อยสวยงามดีนั่นคือเป็นวัฒนธรรมเห็นไหมครับเห็นไหมฮะก็แค่มันก็ซ้อนๆที่เดียวกันนะว่าไปทำไมใช่ไหมภาษาที่เราพูดสื่อสารกันเนี่ยมันเป็นทั้งนะมันสร้างอ่ะภาษาเนี่ยเป็นตัวสร้างเป็นสร้างให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมนั้นภาษามันเหนือชั้นกว่าภาษาเป็นจุดเริ่มให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมเอาเริ่มต้นกับภาษาพูดนัดแนะกันเนี่ยวันออกภาษาเจอกันนะที่นู่นนี่นั่นนี่ภาษาพูดทำอะไรก็ว่ากันไปไอ้ตักบาตรเทโวต่างอยู่สารก็เอิญแล้วไปเล่ากันไปเล่าก็คือบอกเล่า90ต่อกันไปในงานบุญงานอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมฮะไม่ต้องเป็นภาษาเขียน นั่นโอเคนะนัดแนะกันทำอะไรสักอย่างบอกต่อกันไปนั่นเขาเรียกว่าประเพณีภาษาเนี่ยก่อให้เกิดขึ้นมาประเพณีนัดเจอกันทุกๆปีด้วยภาษาพูดโอเคไหมครับต่อมาก็เป็นภาษาเขียนเพราะภาษาเนี่ยเช่นเวลาจะแต่งกายต้องมีชุดอะไรชุดไทยโบราณชุดหลายชุดอย่างที่วันนี้ผมใส่ชุดเนี่ยมาเงี้ยต้องมีการดูเลยมันเรียบร้อยตัดเย็บมันมีสวดมันมีทรงเนี่ยคือเรื่องวัฒนธรรมตัดผมตัดผ้าเหมือนกันก็เรื่องวัฒนธรรมให้มันสวยงามหวีผมหวีเผ่าไม่กระเซาะกระเซิงก็นักกระหนาประมาณนี้คือพวกระเบียบนะจัดสรรดูเลยเรียบร้อยนี่คือกลุ่มนี้เรียกว่าทั้งหมดจะมาจากภาษาซะก่อนภาษาผลสร้างประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนะภาษาโอเคภาษาจึงสำคัญที่สุดต้นภาษานี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากที่สุดของมนุษยชาติไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะให้รู้ไว้ไม่ใช่มือถือมือถอยนะสำคัญภาษาสำคัญกว่าเยอะนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชนชาติใดที่มีภาษาใช้เป็นเฉพาะนั่นนะครับก็ให้สรุปได้เลยว่าให้สรุปได้ว่าจะเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เพราะภาษาเห็นไหมฮะแม้แต่บ้านเราทีวีนี่มีทั้งหมด 20,000 กว่าชีวิตก็เพราะภาษาผมสื่อกับท่านนั่นแหละเห็นไหมครับถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อนำสาระให้ท่านถ้าไม่เข้าใจมึนงงแล้วท่านจะมาอยู่บ้านหลังเดียวกันได้ยังไงครับเนี่ยถ้าเข้าใจลึกซึ้งต้องเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ไหมครับเพราะกิจกรรมที่นี่ไม่ได้เป็นกิจกรรมของการซื้อการขายอะไรทั้งสิ้นนะครับใช่ไหมล่ะถ้าเป็นการซื้อขายก็เป็นเรื่องหนึ่งสิ่งของใดๆใช่ไหมนี่ไม่ต้องเลยมีแต่มาแชร์กันในสิ่งที่พี่รู้สองน้องหนึ่งรู้เข้าใจเรื่องอะไรก็เล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการประเทืองปัญญานะปรัชญาเนี่ยแปลว่าปัญญาใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาก็ต้องแยกแยะคำพวกนี้เข้ามาใส่เข้าไปด้วยนะครับคนที่วัฒนธรรมการแต่งกายสาวอินเดียเขาแต่งยังไงสาวลาวเขาแต่งกายยังไงส่วนสาวไทยเอาเฮเล่ไปเลยเพราะว่าคนเกิดก็ไปเอาการแต่งกายคือวัฒนธรรมของตะวันตกเขามาใช้ใช่ไหมครับใช่ไหมเราใช้ก็ดูดีเนาะดีวัฒนธรรมเนี่ยมันเรื่องดีทั้งหมดแหละโอเคไหมครับใช่นะคำว่าธรรมก็คือสิ่งที่มันดีทั้งหมดนะเจริญหูเจริญตาจะเป็นสีสันจะเป็นการออกแบบดีโซพวกดีไซน์พวกนี้เป็นเรื่องราววัฒนธรรมทั้งหมดก็แปลว่าต้องมีการผ่านภาษาพูดภาษาเขียนภาษาสัญลักษณ์นั่นก็คือวัฒนธรรมหมดโอเคไหมครับส่วนประเพณีก็คือนัดแนะกันทั้งเป็นคราวนะ
ปีละหนึ่งครั้งวันเข้าพรรษาออนออกพรรษาอย่างนี้เป็นต้นพอไหวไหมครับส่วนทางด้านหน้าที่เนี่ยจะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมไหมในการที่จะพูดจาผ่านจอเนี่ยคงคือจะแบบผ้าออกอากาศได้ยังไงเออขี้ก่อ ใช่ไหมฮะเออใช่ไหมล่ะหรือใครว่าอย่างไรมันก็ถึงบอกมันซ่อนกันอยู่นะซ่อนกันอยู่คำว่าวัฒนธรรมการใช้ภาษาก็เหมือนกันภาษาที่มันมีระดับมีภาษาฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วสุภาพเรียบร้อยก็แปลว่าการใช้ภาษาที่เป็นบุคคลที่มีวัฒนธรรมนะฮะส่วนสัตว์อื่นไม่มีวัฒนธรรมไม่มีการดัดแปลงให้มันดีงามต่างขึ้นมาในสัตว์อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาโดนด่าเนี่ยระวังให้ดีนะครับมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีวัฒนธรรมรู้ไหมเขาด่าไอ้สัตว์ด้วยว่าคำนั้นเจ็บแสบนะคนที่เข้าใจนะไอ้ผมเนี่ยเข้าใจหมดแหละประเภทพวกนี้แต่ผมก็เฉยเฉยนะไม่ยินดียินได้กับคำพวกนั้นนะครับใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าใจวัฒนธรรมแท้ๆแล้วใครจะบอกว่าเราไม่มีวัฒนธรรมก็ช่างเขาแต่เราเข้าใจเรื่องราววัฒนธรรมมันเราก็มีความสุขโอเคไหมจริงๆเป็นคำด่าขึ้นยอดไม้ด่าด้วยมนุษย์ไม่มีวัฒนธรรมเลยจะพูดจะจายทำอะไรก็ตามทีกระโดกกระเดกกระโปกกระเปกครบไม่ได้ใช่ไหมนั่นวัฒนธรรมพวกอากับกิริยาพวกนี้ก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมหมดนะครับการเดินการเหินเดินอย่างมีระเบียบวินัยเช่นสาวนางสาวจักรวาลนางสาวไทยใช่ไหมก็เดินมีจังหวะจากคนเดินแล้วเหมือนหงเดินแปลว่าหงแล้วก็เดินแบบอะไรนะลิงกังเดินเนี่ยบางทีเด็กก็โหยก้นในสายยังก็เป็ดเนี่ยไหนมาวิจารณ์เลยมาไหมครับก็คนที่ไม่รู้จักคำว่าวัฒนธรรมนะครับใช่ไหมครับแต่รู้จักแล้วมันก็สามารถปรับตัวได้ทุกขณะแปลว่ามีสติในการที่ปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่หลงตัวไม่ลืมตัวไปไหนก็เออเข้าหมู่กาก็เป็นกาได้สบายเข้าหมู่หงก็เป็นหงได้สบายเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่เคอะไม่เคินไปทำอะไรก็มั่นอกมั่นใจนะวัฒนธรรมการขับรถใช่ไหมจะบอกว่าประเทศไหนที่ไม่ไว้ทำนะผมไปอิหร่านมาแล้วโอ้ยเสียงแตรอินเดียเหมือนกันเสียงแตรถ้าหากว่าไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปที่อเมริกาเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงแตรเลยใช่ไหมนั่นคือวัฒนธรรมของการใช้รถใช้ถนนบนถนนการจราจรก็เรื่องวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยขาดเยอะการจราจรเพราะคนรุ่นก่อนไม่ได้สร้างไว้เป็นเรื่องเป็นราวออกกฎหมายก็ไม่ครอบเวอร์ไม่อย่างว่าไม่มีทัศนญาณไม่มียานทัศน์หรือในหนึ่งบอกว่าหาผู้บรรลุธรรมไม่มีมันก็เลยมาสะเปะสะปะใช่ไหมครับหาผู้บรรลุธรรมไม่มีบอกแค่กระดาษก็เละไปโอเคพอลำดับได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอวันนี้นะครับผมขออนุญาตดูหน้าจอซิวันนี้มีกี่ชีวิตเนาะอยู่หน้าจอปืดๆๆๆ1 2 3ชั่วเฟซมาแล้วจ้าปึ๊กดูซิมีเสียงหายไปไหนกันปึ๊บสดกดชั่วรูปเราสดมาแล้วมาไม่มาแล้วเสื้อตัวนี้โอ้โผล่มาก็48ชีวิตยินดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเอาล่ะผมก็ขออนุญาตสะกิดเบาๆเบาๆเองนะครับชอบแนวนี้ครับหมอเพิ่งมาใหม่นะครับคุณเด่นสุพรรณเด่นสุพรรณพลังงานบริสุทธิ์คือบุญใช้ได้มันเป็นอย่างนี้ครับคำรวมนะฮะฟังดีนะครับมันมาเริ่มต้นมาจากคำว่าจิตก่อนจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาหยิบคำว่าปัญญาไว้นะปัญญาตัวนี้จะมาจากว่าศีลสมาธิปัญญาคนพัฒนาได้นะครับก็จะได้ปัญญาตัวนี้นะเรียกว่าปัญญาวิมุตต์โอเคไหมครับวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นนะฮะถ้าเป็นการเกิดก็เป็นชาติสุดท้ายหรือในหนึ่งบอกว่าเป็นผู้บรรลุธรรมสูงสุดแปลว่าโลคีวิสัยนี่ผ่านได้สบายหรือ
ม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะฮะเอาล่ะกลับมาถึงพลังงานบริสุทธิ์บุญคือปัญญานั่นคือภาษาของพระพุทธศาสนาส่วนลุงงอกเนี่ยเป็นภาษาร่วมสมัยภาษาสากลภาษาวิทยาศาสตร์เพราะเราเรียนเรื่องของพลังงานมันเยอะๆเห็นไหมครับเรียนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กคนในโลกเป็นยังไงเขารู้จักเรียนรู้เรื่องพลังงานโอเคไหมในโลกนี้เขาไม่รู้จักหมดหรอกครับว่าบุญคืออะไรบุญอะไรบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญญาเนี่ยคนในโลกเขารู้ไม่มากเท่ากับพลังงานเพราะฉะนั้นไปถอยลงมา19ซะมาพูดเรื่องพลังงานและเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานโดยปกตินั้นก็มีแต่มันมองไม่เห็นอยู่แล้วก็ได้ก็มีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีเนี่ยยิ่งอธิบายยากเห็นเนี่ยแต่มันไม่มีอธิบายยากนะถ้าหากว่าอยากจะมาให้ผมอธิบายนะผมมีรูปด้วยนะครับอธิบายก็รูปผมนี่แหละครับถ่ายไว้แค่รูปลำดับ1 2 3 4 5ภาพนะ1 2 3 4 5 5รูปติดกันปุ๊บอธิบายได้หมดทั้งคำว่ามีแต่ไม่เห็นและเห็นแต่ไม่มีอยู่ในรูปถ่ายนี่เองอยู่ที่นี่ที่นั่งกล่าวเนี่ยครับโอเคนะรูปถ่ายเป็นตัวเป็นนี่ที่ว่าเนี่ยอธิบายไปตามนั้นมันก็เกิดมาอธิบายพวกนี้บอกให้ก็ได้นะครับมันถึงถ่ายรูปเป็นรูปแบบนั้นได้นะครับใครไม่เคยเห็นรูปก็อย่างว่าแล้วงมโผล่เหมือนกันแหละคนที่เคยเห็นรูปแล้วก็ยังถ้าผมไม่พูดอธิบายก็ไม่เข้าใจแหละครับเวลาผมพูดอธิบายก็เข้าใจยากหรือเปล่าก็คงยากทั้งนั้นนะครับเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่หรอกที่ว่าเนี่ยแมนบอออ้าวก็ยินดีต้อนรับคุณเด่นนะฮะหน้าใหม่สมุทรสงครามภาพเสียงชัดดีพนงภาพเสียงชัดแจ๋วลำปางคุณทำอะไรทำประสิทธิ์เลยโอเคภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยถ้าผิดก็บอกเลยนะมันเกิดผิดที่ถ้าผมไปเกิดที่ลอนดอนแล้วก็ฮะอันนี้มันเกิดกลางทุ่งนาตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมันก็ได้แค่นี้แหละครับมากไปกว่านี้มันก็แล้วไปเรื่อยโอ้เพิ่งเห็นโอไอโอโอเคยินดีครับโอไอโอเป็นไงได้งานได้การอย่างโอไอโอนะครับมาคราวก่อนนี่เข้ามาที่นี่การงานเขาคอนเฟิร์มแล้วทำงานกันไปบนราวหรือยังครับผมวิศวกรไฟฟ้าเขาจบวิศวกรไฟฟ้านะฮะ โอเคก็ถือว่ายินดีด้วยทุกคนแหละครับแล้วมีใครบ้างเนาะมาฟังช้าดีกว่าไม่ฟังปีนี้ไทยโด่งดังเรื่องน้ำไปทั่วโลกเรื่องน้ำเนี่ยผมก็พยายามบอกแล้วนะฮะปีน้ำฟ้าน้ำฝนมันจะมีมากพอๆกับปี54ทำไปเล่นไปนะครับผมก็พูดเอาไว้ก่อนนะยกเว้นมันจะมีแรงต่างเกิดขึ้นทีนึงจะรู้เองนะว่า 13ชีวิตนี่นะครับที่กำลังติดอยู่ในท่ามกลางธรรมชาตินี่นะเรื่องน้ำเรื่องเดียวนี่แหละจะเอาน้ำจะทำได้ยังไงเอาไหมจะบอกหนึ่งสูบออกนี่มาจากในถ้ำมันก็ออกหมดแล้วครับแต่ฝนมาน้ำมาจากไหนที่เนี่ยมาจากฝนใช่ไหมมาจากฟ้าก็แล้วกันไม่รู้ใครปิดฟ้าได้นั่นแหละครับ มันจึงจะไม่มีน้ำเทมานะใครเป็นคนที่ปิดฟ้าได้ใช่ไหม มีไหมมนุษย์พันไหนที่เนี่ยมีก็เสนอตัวหน่อยนะไปช่วยรัฐบาลเขาพอช่วยรัฐบาลเขาแล้วก็เขาจังหูไปนาไปได้อยู่ก็ปล่อยมันท่วมไปก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมฮะ ใช่ไหมล่ะถ้าใครรู้ว่าใครทำได้ก็เสนอตัวไปก็แค่นั้นนะใช่ไหมวันนี้ใส่ชุดเนี่ยแปลกนะเนี่ย แปลกกว่าทุกครั้งเลยเมื่อเช้าไปทำอะไรมามันก็รู้
เดี๋ยวรู้เลยครับถ้ารู้แล้วมันก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกแหละเดี๋ยวรู้เลยนะ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 มีอะไรอีกมีคำถามมั้ยไหมครับปีนี้นะครับถามมาถามยัดถามเยียดมาหน่อยก็แล้วกันถามยัดถามเยียดถามแล้วก็ถามมาของผมรู้จะบอกว่ารู้นะไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้แล้วเราก็ไม่กล่าวโทษกันไอ้ทนรู้มากแค่ไหนรู้ 5% 10% 10 78จะบอกเองที่มานั่นนะใช่ไหมครับใช่นะถ้าหากว่ารู้เต็มร้อยเกินต่างหากอะไรถึงผลจะตอบโอเคอ๋อชวดค่ะลุงตอบมาเรียบแล้วชวดค่ะหาใหม่หาใหม่ตัวเองมีความรู้อยู่สมัครงานมันไม่ยากหรอกครับมีความรู้ขอมีความรู้เท่านั้นสมัครใหม่ตำแหน่งรอไปเรื่อยค่ะชิวๆนะโอเคดีมากไอโอทักปุ๊บก็ย้อนมาได้ทันทีคุยกับคนอเมริกานั่นเนี่ยพอทักปุ๊บก็ย้อนนี่คือสื่อด้านนี้มันจะไวขนาดนี้ครับออนไลน์ออนไลน์เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนี่เองนะครับต้องขอบคุณเฟซโอเคนะไอเฟซบุ๊กนี่แหละเฟซไลฟ์สดเวลานี่แหละครับนะโอเคเข้าใจนะครับโอเคไม่มีคำถามเลยแล้ววันนี้โอ้ยผมก็ยังกับมีกินพึ่งมันเนี่ยหลับตาพูดไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้ หลับตาพูดไปเรื่อยไม่รู้สะดุดอะไรมั้งหรือเปล่าครับไม่รู้เปิดเป็นประเด็นเป็นคำถามมาหน่อยก็ดีเหมือนกันผมว่านะมันจะสนุกนะผมจะสนุกกับคำถามคำตอบนะให้รู้ว่าเซนผมจะเป็นอย่างนั้นไวก็เรียกว่าเซนอะไรไม่รู้นะผมเองผมก็พูดเสมอนะฮะไอ้คำว่าปฏิสัมภิทาสี่ประมาณนั้นนะครับ ผมก็พูดเสมอเหมือนกันนะทางโลกทั้งทางโลกทางธรรมแล้วกันถามเรื่องโลกผมก็ตอบเรื่องโลกถามเรื่องจักรวาลผมก็ตอบเรื่องจักรวาลแล้วกันใช่ไหมครับโอกาสอยู่รอดในภาวะออกซิเจนต่ำและคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นอยู่กับความสามารถควบคุมอัตราการเผาผลาญและสภาพจิตใจที่สงบเยือกเย็นหรือเปล่าครับไอเฮียเห็นลุงออกเป็นไอเฮียไปแล้วหรือเนี่ยขอเป็นอาเฮียหน่อยก็ได้เหมือนกันอาเฮียไม่มีอมวยเลยโอเคนะอ่ะยินดีเป็นอาเฮียก็อาเฮีย ได้หมดแล้วผมนะอะไรมันก็คงได้ทั้งหมดแหละนะฟังให้ดีนะครับเป็นคำถามมาแล้วนะโอกาสอยู่รอดในภาวะออกซิเจนต่ำผมว่ามันต้องมาทำเข้าใจในเรื่องของออกซิเจนนะครับเราเคยเรียนเคยสอนมาไหมครับใครเคยเรียนหนังสือมาบ้างฟังดีนะครับเรื่องออกซิเจนเรื่องเดียวนี่แหละครับถ้าบอกว่ามนุษย์ถ้าขาดออกซิเจนตายสถานเดียวเอาละเขาก็มีจุดทดสอบแบบธรรมดาธรรมดาว่าออกซิเจนไม่มีมันอยู่ตรงไหนบ้างหนึ่งในรูก็แล้วกันโอเคไหมหนึ่งในรูนะนะรูนี่มันรูในแนวตั้งในแนวราบอะไรตัวเนี้ยใช่ไหมรูที่อยู่ในแนวราบหรือว่ารูที่อยู่แนวตั้งแนวดิ่งโอเคไหมครับถ้าหากว่าเป็นรูอยู่ในแนวดิ่งก็เรียกว่าบอโอเคไหมอีสานเขาเอิ่นสางน้ำสางบ่อกว้างสักเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรขุดลึกไป10เมตร15เมตรประมาณนั้นเอาล่ะทีนี้วิธีการทดสอบของวิทยาศาสตร์เขาเรียนมาเกือบตายนะถ้าอยากจะรู้ว่าจุดใดของโลกที่จะมีออกซิเจนหรือไม่มี
โอเคนะเขาก็บอกว่าให้จุดเทียนเทียนไขเทียนก็ว่ากันไปฟังอันนี้นะฮะตรงนี้เป็นองค์ความรู้นะฮะที่เราเรียนกันมานะครับจุดเทียนแล้วก็หย่อนไปในบ่อลึกๆที่มีกว้างเส้นผ่านกลางสัก2เมตรก็แล้วกันต่อทองไปสัก 15-20 เมตรถ้าบอกว่าถึงจุดที่เทียนดับจุดนั้นแหละจะไม่มีออกซิเจนไม่มีออกซิเจนนี่แหละครับโอเคนะนี่ในแนวดิ่งหรือเปล่าหรือว่าแนวราบไม่รู้แหละครับพอไหวไหมครับทีนี้ถ้าหาว่าใครก็ตามมนุษย์บานาก็สัตว์โลกนี่แหละครับมนุษย์บานาสัตว์โลกใช่ไหมสัตว์ถ้าขาดออกซิเจนน่ะไม่ได้ตายสถานเดียวคำตอบก็มีว่าแล้วกบมันรู้ได้ไงวะเนี่ยนะกบมันอยู่ที่บ่อที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับก็ถามไปเรื่อยเลยครับเอาล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเหตุผลเขาบอกว่าเมื่อเวลาไฟที่มันติดเทียนมันลุกชดช่วงใช่ไหมเหมือนกับไฟแช็กในไฟแช็กเดี๋ยวก็เติมเชื้อเพลิงจนได้อย่างเงี้ยมันลุกชดช่วงขึ้นมาอย่างงี้นะไอ้ที่มันลุกตรงนี้มาจากคาร์บอนคือตัว C กับไฮโดรเจนมันติดกันปุ๊บเป็นไฟไฮโดรเจนเป็นไฟไฟมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นเพลิงคือติดรู้จนเป็นเพลิงทีนี้ตัวคาร์บอนเป็นเชื้อไฟก่อให้เกิดเพลิงพอไหวไหมครับคาร์บอนก็คือถ่านในเตานั่นนะครับว่าเชื้อไฟอย่าลืมนะไฮโดรเจนคือไฟเชื้อไฟคือคาร์บอนทั้งสองตัวนี่เจอกันปุ๊บมันก็จะติดนะเป็นไฟนะแปลว่ามันก็ร้อนคุณสมบัติก็คือมันร้อนทีนี้ไฟตัวนั้นอ่ะมันจะลุกช่วงชั่วโมงต่อไปทีนึงต้องอาศัยออกซิเจนเป็นตัวช่วยให้ไฟลุกโชติช่วงชัชวาลหรือทำให้ไฟที่ว่านั้นมันไม่ยอมดับโอเคนะก็มีออกซิเจนก็ไปเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ไฟนะมันติดต่อเนื่องกันไปทีนึงจะเป็นเตาถ่านจะเป็นเตาแล้วก็ว่านไปหรือจะเป็นไฟช่องไฟแช็กถ้าหากว่ายังมีเชื้ออยู่เนี่ยแล้วผมก็ลุกช่วยอย่างนี้นะครับช่วยอย่างนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีออกซิเจนก็เป็นช่วยเร่งนะถ้าขาดออกซิเจนหมายความว่าอย่างเช่นตัวเนี้ยลงไปในรูนี่ฮะลงไปมันจะดับก็บอกว่าขาดออกซิเจนมันก็ดับไปอย่างแบบเนี้ยโอเคนะครับพอไหวไหมครับนั่นตามองค์ความรู้ที่เราเรียนกันมาตอบผิดปุ๊บไม่ได้คะแนนนะครับสอบตก ตกอย่างเดียว โอเคไหมครับเอาล่ะทีนี้ของจริงลุงเหาะจุดเทียนเข้าถ้ำเนี่ยทุกปีเข้าพรรษาไม่ได้จุดมา2ปีแล้วไม่ไหวขี้เกียจเดินถ้ำไม่ไหวแล้วครับ2หรือ3ปี2ปีแล้วมั้งนี่ตัวก็เรียกว่าตัวเข้าใจเรื่องถ้ำนะให้ดูไว้จุดถ้ำขนาดเทียนขนาดใหญ่ๆนะจุดข้างนอกถ้ำก็อ้าวเดินเข้าไปในถ้ำจุดนั้นนะฮะเทียนมันก็ดับบอกให้กระดับสถานที่เดี๋ยวนะถ้ำเชียงดาวนะก็ใช่จุดนั้นนะฮะเอาเทียนไปปุ๊บนั่นจะดับโอเคนะไอ้เทียนมันดับตามที่เขาว่าวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าก็แปลว่าขาดออกซิเจนเห็นไหมล่ะแต่ลุงงอกอยู่ได้เป็นชั่วโมงครึ่งวันไม่มันตายตรงนั้นเห็นไหมครับอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นมันตายเด้อแปลว่าเขาสอนผิดมาหมดโอเคไหมท้าด้วยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันถึงเวลาท้ากลับด้วยวิทยาศาสตร์ทำไมเราโง่มาหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เชื่อเขาเราก็โง่เนี่ยมาก็ไม่รู้จะว่าไงดีไม่เชื่อเขาเราก็ตอบคะแนนเอาสอบไม่ได้มันก็สอบไม่ผ่านก็ตกทุกทีแหละครับมันตั้งเกณฑ์ตั้งเกณฑ์ครับ ใช่ไหมครับมันตั้งเกณฑ์ตอบตรงคำถามที่เขาเซตมาให้เรียบร้อยเอ้าใครจะบ้าต่อไปเรื่องก็บ้าต่อไปเถอะ
ผมเข้าใจผมก็เกินบ้าธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับใช่ไหมเมื่อเข้าใจเสร็จผมก็เกินบ้าอยู่เป็นครับแหละความจริงเรื่องของบ้าเนี่ยมนุษย์เราจะมีเปอร์เซ็นต์บ้าอยู่5% 25%นะครับ25%มันสามารถควบคุมได้รู้จักคำว่าประเพณีนิยมว่าทางนิยมมีทั้งรู้จักภาษารู้จักไหมรู้จักเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเนี่ยนี่บ้า25%นะเราสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเขาบ้า50ทีเนี้ยเอาจะครึ่งผีครึ่งคนทีเดียวนะถ้าบ้าเกิน 50% เท่านั้นนะครับไม่รู้แก้ผ้าเดินทีเดียวเห็นไหมครับไม่รู้จักประเพณีไม่รู้จักวัฒนธรรมแล้วเห็นไหมฮะไม่รู้จักการใช้ภาษากันแล้วทีเนี้ยภาษาผิดพลาดผิดเพี้ยนไปหมดเลยนี่นะเขาเรียกว่าบ้าเกินกว่า 50% นั่นแหละครับ60ควบคุมไม่ได้แล้วครับนะมันก็ออกมาในทางด้านความรุนแรงที่เรียกว่าโรคจิตโรคจิตนั่นเองโรคบ้าโรคจิตแค่ไหมบ้าเกิน50เกิน60เกิน80ว่าไปเนาะก็แค่ถ้าบ้า 25% อย่างเช่นเวลาเนี่ยนะก็ควบคุมได้สบายๆเป็นพลเมืองดีได้สบายเลยใช่ไหมรู้จักผิดถูกรู้จักดีชั่วโอเคไหมบ้าประมาณเนี่ยมนุษย์ในโลกนี้มีถึง95%นะครับนะที่เป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะอีกทีนึงมนุษย์เกินบ้าทีนี้มนุษย์เกินบ้ามีนะใครนะครับนั่งพูดอยู่นี่มั่งเกินบ้าโอเคไหมนี่มนุษย์เกินบ้าโอเคนะก็แปลว่าผ่านคำว่าบ้ามาเรียบร้อยได้จ้าผ่านคำว่าเรียบอะไรผ่านคำว่าบ้า25% 50% 75% 80% 90% แต่มันเต็มร้อยแล้วใช่ไหมผ่านความว่าเต็มร้อยก็ส่วนเกินมันเกินบ้าดูงอนงอเกินบ้าได้ยินไหมครับโอเคไหมหวังว่าคงจะพอเข้าใจทีนึงขออ่านคำถามให้หมดนะฮะโอกาสอยู่รอดในภาวะจิตต่ำทีนี้ได้ข่าวล่าสุดนะฮะ13 ชีวิตที่อยู่ในถ้ำนะบอกใครนู้บอกว่าออกซิเจนต่ำเหลือประมาณแค่15%ดีไปเดียวออกซิเจนก็ไปในถังไหนก็ทำลายโถรู้จักธรรมชาติวิทยาศาสตร์จริงทำไปเล่นไปในไม่อากาศมันดีมากในถ้ำบอกให้ทราบไปเลยในถ้ำอากาศดีมากจริงๆนะคนไม่เคยเข้าถ้ำไอ้คนเคยไปกินไปนอนอยู่กับถ้ำเนี่ยนั่งพูดอยู่นี่เอ๊ะใช่ไหมทั้งกินทั้งนอนนะที่ว่าเพราะฉะนั้นอีกทีหนึ่งครับโอกาสอยู่รอดในภาวะออกซิเจนต่ำและคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นอยู่กับความสามารถควบคุมอัตราการเผาผลาญและสภาพจิตใจทั้งหมดอ๋ออันนี้เข้าสู่ตัวเราแล้วฮะคำถามนี้แปลว่าอยู่ในตัวเราแล้วครับไม่ได้อยู่นอกตัวเราแล้วนะเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องนอกตัวเราทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะแต่คำถามนี้อยู่ในตัวเราแน่นอนครับในตัวเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถควบคุมอัตราการเผาผลาญเมื่อกี้ที่พูดถึงคำว่าลุกไหม้มาตลอดนะครับลุกไหม้เผาผลาญนะครับโอเคนะและสภาพจิตใจที่สงบเยือกเย็นตรงนี้ไม่น่าจะปัดมาถึงเรื่องของสภาพจิตใจเผาผลาญก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมคือพลังงานในร่างกายเรียกว่าอุณหภูมินี่เองนะครับส่วนทางด้านสภาพจิตใจเนี่ยเยือกเย็นมันอีกกรอบหนึ่งนะครับมันอีกเซสชันหนึ่งในการอธิบายนะครับนะถ้าหากว่าทางด้านจิตสภาพจิตใจมันมาถึงเรื่องความเข้าใจเรื่องความรู้สึกเห็นไหมฮะแล้วก็มาเรื่องจิตอะไรพวกนี้นะฮะมันถึงจะอีกอันนึงนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามนี้แบ่งสองส่วนแล้วกัน ส่วนกายแล้วก็ส่วนจิตการพัฒนาตัวเราเองก็คือการงับอากาศเนี่ยครับงับอากาศให้เกิดการเผาผลาญที่ดีนะครับจำหน่อยครับจำหน่อยไว้ใช้หน่อยนะครับงับเข้าไปแล้วก็กระดานานมันจะเผาผลาญที่ดีสร้างอิมมูนิตี้สร้างภูมิต้านทานให้กับสร้างภูมิต้านทานเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองจำนะจำเป็นประโยคยาวเลยนะการเผาไหม้เผาผลาญในการสูดอากาศงับอากาศเนี่ยมันจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองให้มีชีวิตดำรงเนินอยู่ได้อย่างมีความสุขแปลว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยโอเคไหมแปลว่ารักษาตัวเองได้โดยกระบวนการของการงับอากาศนะอากาศเนี่ย
พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศนะจำหน่อยนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในก๊าซก็ได้เพราะว่าคำว่าอากาศคำว่าอากาศคำว่าลมนี่เนี่ยแอร์แปลว่าอากาศไม่จะว่างไงเนี่ยแล้วก๊าซก็อะไรก็แก๊สเหรอ GAS เหรอ GAS แก๊สก๊าซถ้าแอร์มันคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับแล้วถ้าวินลมทีนี้ก็คนละเรื่องเลยจริงๆมันก็มาจากก๊าซมันถูกความร้อนก็ทำให้เคลื่อนที่ก็เป็นลมก็มีแค่นั้นเองใช่ไหมแอร์คอนดิชันอะไรก็ว่ากันไปนะมันจะตีไปให้เละไปหมดไม่เป็นไรเละก็เละไปเถอะเละไม่เสียไม่เสียของไม่เป็นไรถ้าเละแล้วเน่าเหม็นไม่น่าคบค้าสมาคมกันด้วยอันนี้เละไม่เน่าไม่เหม็นนะครับแล้วก็แชร์กันไปแชร์กันมานะคนรับได้ขนาดก็รับกันไปนะครับโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกได้พยายามที่จะจำแนกให้ฟังนะครับทั้งไอ้จุดเทียนเวียนวนเรามาสองคนละวนเอ้ยวนเวียนจุดเทียน เผาผลาญนิดหนึ่งขอเพิ่มนะครับในการที่จะงับอากาศนะฮะมันเกิดการเผาผลาญเกิดกระบวนการในร่างกายเกิดเมตาบอลิซึมสร้างภูมิต้านทานเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองไม่ให้มีโรคที่เขาว่าโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้คือโรคที่เขาว่าลุงออกไม่ยอมรับคำว่าโรคนะครับต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ลุงออกจะไม่ยอมรับคำว่าโรคที่เขาว่านะครับเด็ดขาดไม่ 100% เรื่องที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งแยกนิดนึงท่านฟังอะไรต่างมาเยอะแล้วจากใครต่อใครว่าไปพอเวลามาเจอลุงออกเขามันก็คนละด้านคนละมุมหรือเปล่าแต่ทั้งหมดใครได้ทำลายสังคมไหมต้องจำแนกว่าเข้าตัวไหมพูดเพื่อข้างตัวหมู่คณะไหมเห็นไหมครับต้องจำแนกให้ได้นะครับวิชาชีพเข้าข้างตัวเองและเข้าหมู่คณะไหมของผมมีไหมต้องจำแนกให้เป็นนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็ ถ้าจำแนกสิ่งนี้ไม่ได้มันก็จะรู้จักลุงงอบไม่หมดรอบด้านประมาณนั้น ว่าก็เป็นอันโอเคนะอัตตาจะเอาแค่ไหนจึงจะพอดีครับฮับดีไหมฮับอัตตาแปลว่าตัวตนก็คือรูปนะครึ่งหนึ่งรูปครึ่งหนึ่งนามดีไหมโอเคแยกได้ไหมล่ะนามมันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะเรื่องนามเนี่ยมีแต่รูปชั่งตวงชั่งกิโลกรัมเห็นไหมวัดปริมาตรอะไรต่างๆนารูปแต่นามเนี่ยเลิกคุยกันเลยครับเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องเข้าใจนามเนี่ยครับแต่ก็พยายามค่อยๆแชร์กันค่อยๆแชร์กันอย่าเฉือนกันผมไม่เฉือนใครนะส่วนท่านจะเฉือนผมก็ยินดีเนาะเฉือนด้วยภาษาไม่เป็นไรครับผมไม่ถือสายแล้วครับนะก็ผมก้าวข้ามเลยภาษาพวกนี้มีปัญหา ลุงส่งพลังงานให้กันได้กี่ทางครับโอ้เยอะนะครับแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตเห็นไหมแสงก็ได้เสียงก็ได้ความร้อนก็ได้ไฟฟ้าถึงเป็นไฟฟ้าสถิตนะไฟฟ้าธรรมชาติครับแสงก็มาจากธรรมชาติกันได้แสงพวกนี้เอ้ยมาจากวิทยาศาสตร์ก็พอได้แสงนะครับผมมีสมการส่วนตัวผมนะ L เท่ากับ ME นะครับ L เท่ากับ ME เอาไว้คอมเพลกับ e เท่ากับ mc เท่ากำลัง2ของไอน์สไตน์เขาพูดถึงอะไร l เท่ากับ me พูดถึงอะไรเอาไว้อธิบายเปรียบเทียบไอน์สไตน์ทำอะไรได้มั่งชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไอน์สไตน์รู้แต่ imagination มีแต่ความคิดมีแต่คณิตศาสตร์เต็มหัวว่าไปโน่นคณิตศาสตร์ผมยังบอกว่าเป็นวิชาศรีสนุนชัยด้วยซ้ำไปเนี่ยเห็นไหมไปกล่าวหาสิอีกแล้วพูดอย่างว่าตัวเองไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์สองหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่ท่องมาไหนแล้วก็รู้เขาเนี่ยมันถึงมีความสุขที่ว่าเนี่ยก็รู้เขาทุกมิติถึงมีความสุขใช่ไหมไม่รู้เขาเลยมันก็มีความทุกข์รู้มากยากนานรู้น้อยพอรำคาญเนี่ย
นะครับรู้มากเกินไปไหมยากนั้นหรือเปล่าที่จะเข้าใจอย่างเงี้ยโอเคไหมครับคุณลุงหนูมีอาการผื่นคันทั้งตัวค่ะแพ้อากาศแพ้แล้วอากาศอย่าไปแพ้มันกับอากาศมองไม่เห็นไปแพ้ไปทำไมเรานะก็งับอากาศเราต้องสู้กับมันต้านกับมันเกิดการเผาผลาญเองแล้วมันจะต่อสู้ปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่ให้อากาศมาทำลายเราที่ว่าแพ้มันนั่นแหละโอเคไหมครับเรื่องนี้ต้องพยายามทำกันทุกเช้ากลางวันเย็นถ้าทำได้นะครับโอ้ก็ทำไปเถอะครับของฟรีอากาศโอ้ทำเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแหละกันนานๆสูดเข้าไปให้เต็มพุงให้เต็มปอดแล้วกันนะกลั่นนานๆสูดเข้าไปเปิดเหมือนกับในเตานะครับโอเคนะในตัวเองของท่านมีพลังงานน้อยก็คือมีตัวเป็นไฟน้อยในเตาถ่านนะโอเคไหมสูดเป็นลึกปื๊ดก็เหมือนกับเทถ่านทั้งหมดเข้าไปในเตาเลยเต็มเลยเตาเลยรอเวลากั้นให้ไฟมันลุกลามเตาไอ้ถ่านทั้งหมดนั่นแหละก็คือเผาผลาญนึกภาพออกไหมครับเสร็จแล้วพลังงานความร้อนก็เต็มมากไอ้เจ้าพลังงานความร้อนตัวเนี้ยมันก็จะมาทำหน้าที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายมันนั้นเวลาเป็นไข้อย่าไปกินยาลดไข้ชนะเห็นไหมโอ้โหมีแต่หมอเขาให้กินนะไอ้ผมไม่ใช่หมอก็ห้ามแต่พิถีพิถันเลยครับยังไงผมก็ผมคือผมอ่ะนี่ดีกว่า ก็ทำได้ที่เล่าให้ฟังตรงนี้ไม่ใช่ไปแอบกินยาไม่สบายไปแอบกินยาโอ้หน้าไหว้หลังหลอกลุงงอกไม่ใช่แน่ๆหรอกโอเคไหมครับ ยุงเยอะมั้ยเนี่ยยุงลงยุงลายน้ำเลือดเดี๋ยวสักวันจะท้าดูสิมันจะใครออกจริงไหมขังไว้เยอะยุงเนี่ยยุงลายมันกินเต็มตัวสิจะตายภายใน5 วัน10 วันให้มันรู้ไปเงี้ยสักวันลุงออกจะท้าผมแต่ก็ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะ ไม่จะมีวันท้ายหรอกไม่งั้นมันเชื่อกันมาตลอดมันโง่อ่ะ เชื่อเขามันก็โง่เชื่อมันในตัวเราเองบ้างสิครับเราจะไม่โง่อย่างผมเนี่ยผมเชื่อในตัวผมเองผมก็ไม่โง่นะผมคิดว่านะส่วนโอเคนะนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่า13 คนซึ่งยังรอการเตรียมพร้อมความช่วยเหลือให้ออกจากถ้ำ โอ้ยาวดูสิเดี๋ยวฟังให้ดีนะครับดูที่มันกำลังฮอตฮิตนะอย่าลืมนะเรื่องของ13 ชีวิตอยู่ในถ้ำหลวงถ้ำอะไรไอ้นางนอนนางนอนคว่ำนางนอนหงายเนี่ยโอเค โอเคนะไอ้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับรู้เป็นประชากรของโลกที่รู้เรื่องเนี้ยไม่น้อยกว่า1,000 ล้านคนนะให้รู้นะ1,000 ล้านคนโลกนี้มีทั้งหมดประมาณ7,000 ล้านคน 1,000 ล้านคนหรือ2,000 ล้านคนนะรู้เรื่องเนี้ยดูสิครับมันเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศชาติอย่างไม่ต้องลงทุนอะไรเลยรู้ไหมเนี่ยมันเป็นโอกาสนะให้รู้ไว้เราคิดในรูปนั้นสิครับไม่คิดในหลายมิติสิครับอุ้ยผมมันคิดหลายมิตินะทั้งแนวตั้งแนวราบให้รู้ไว้สารวัตรศึกษาเกินต่างหากนะครับให้รู้ไว้เวลาผมคิดเรื่องพวกใดๆก็ตามทีเนาะเอาละฟังอ่านให้จบฟังใหม่นะครับเยาวชนนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่า13 คนซึ่งยังรอการเตรียมพร้อมความช่วยเหลือให้ออกมาจากถ้ำที่ถูกน้ำท่วมไม่ได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่มืดไร้แสงธรรมชาติส่องถึงเป็นเวลานานจนเกรงกันว่าอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายตามมาถามว่าหากสมาชิกในบ้านเราดอททีวี20,000 กว่าชีวิตติดอยู่ในถ้ำ13 ชีวิตประชดเปิดมาดูนี่เมื่ออยู่ในที่มืดๆนานๆพอออกมาภายนอกถ้ำจะมีผลเสียไหมครับผมพาคนเข้าถ้ำนะเอาไหมขี่รถบรรทุกไอ้ขี่รถบัสเนี่ย3 คันหรือเปล่า3 หรือ 5 คันจะอยู่ในถ้ำเดี๋ยว2 ถ้ำใหญ่ๆที่จังหวัดชัยภูมิ มีถ้ำพระกับถ้ำแก้ว ยุคสมัยนั้นยังเป็นถ้ำเป็นอยู่นะครับถ้ำเป็น
ถ้ำเป็นมันแปลว่าในถ้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีโอเคไหมครับแต่ว่าถ้ำเป็นส่วนถ้ำตายเนี่ยจะไม่มีน้ำตลอดทั้งปีอ๋อมีก็มีหน้าฝนโอเคมันหยดติ้งๆอยู่แต่หน้าร้อนหน้าแล้งจะไม่มีน้ำเลยนั่นก็เรียกว่าถ้ำตายโอเคไหมครับถ้ำตายผมไม่อยากจะเข้ามันร้อนถ้าถ้ำเป็นนะครับโอเคนะเอาล่ะผมพาผู้คนเข้าถ้ำครั้งละถ้าเป็นถ้ำสามรถบัสคันหนึ่งมัน50ที่นั่งอ่ะ45ที่นั่งอ่ะไม่รู้ทีละ5คันรถบัสง่ายดีเหี้ยจำไปทำสมาธิทั้งคืนโอเคไหมทั้งคืนนะให้รู้ไว้ก็ไม่เห็นพากันไปตายในถ้ำใช่ไหมนี่คำตอบค่อนข้างจะทุบโต๊ะหน่อยนะครับนะฮะเอาไหวไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีการพากันไป20,000ชีวิตจิตในถ้ำชั้น13ชีวิตเมื่ออยู่ในถ้ำมืดๆนานๆพอออกมาภายนอกถ้ำจะมีผลเสียไม่มีกระโดดจะสบายเลยเพราะฉะนั้นคนไม่เคยถ้ำไม่เคยเข้าถ้ำจะไม่รู้สึกผู้สาในผมมันเคยเข้าถ้ำผมเข้าถ้ำผมพูดทั้งคืนนะให้รู้นั่นนะให้รู้ไว้นะพูดทั้งคืนเลยนะครับไอ้พวกก็นั่งก็นอนนะครับไอ้เราก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะยืนพูดเย็งๆนั้นนะไม่เห็นจะไปนั่งจริงๆนะทำมาเลยจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าในถ้ำในอากาศดีดีๆนะครับดูสิครับห้ารถบัสในถ้ำไม่เห็นมันจะขาดออกซิเจนตายสักคนเดียวโอ้ยพอไอ้ที่เขาบอกว่าในถ้ำมีอากาศประมาณมีออกซิเจนประมาณ 15% มันวัดยังไงวะมั่วหรือเดาหรือวะโอ้ยพอผมว่าฟังไว้เฉยสองหูก็ฟังไปงั้นนะครับแค่นะจบเนาะดูตามนี้แล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเนี่ยถ้ามีคำถามมาจะต่อยอดไปเรื่อยนะผมจะต่อแถวไปเรื่อยแล้วผมก็เชื่อว่าท่านฟังก็เพลินเพราะฉะนั้นมีอะไรใส่เข้ามานะมีคนอยากจะให้พาเขาทำอีกแล้วนะจิตใจเลย โอ้ยมันหมดยุคละโยมเอ้ยอย่าเลยมันยุคแล้วครับเพราะว่าเนี่ยมันหมดยุคแล้วครับนะสำรวจถ้ำมีแต่ถ้ำมันร้อนๆเข้าไปมันก็สถานที่มันก็ไม่เหมาะไม่สมแต่ประการใดเขาใช้ว่าหมดยุคแล้วกันได้ดีกว่าไหมหรือว่าจะมีพาบ้าสักปีดีไหม ไอ้ผมเวลาบ้าเกินร้อยให้รู้ไว้ไม่อยากจะพาไปพ่ออะไรรู้ไหมพ่อหลังๆผมจะมองทางด้านความปลอดภัยซะมากกว่านะครับมองความปลอดภัยซะมากกว่าใดๆนะครับเดี๋ยวจะไปมันมีประเภทเดินสามขาเข้าถ้ำนะครับไม้เท้าสองและหนึ่งขาจริงเนี่ยลงในถ้ำขึ้นแน่มากนะแล้วผ่านเข้าไปรอดที่แคบๆเลยครับไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะมาจริงลีออนมัคซีโอสเปกเอสเทคโนโลยีอวกาศระดับโลกทวิตข้อความยืนยันได้ส่งวิศวกรจากโอ้เอาจริงงานเนี่ย จากบริษัทสเปกเอสและบริษัทขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินอะไรนะ The Boring Corporation โอเคฮะบินมาไทยโดยจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยรัฐบาลไทยพา13หมูป่าออกจากถ้ำหลวงถามว่าหากเลือกทางแก้ไขในการขุดถ้ำลุงหงอคิดว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะปลอดภัยในการช่วยเหลือสิทธิ์โอ้ถามความเห็นลุงหงอกนะซิงานนี่ลุงหงอกก็ไม่ใช่วิศวกรตอบแบบวิศวะเกินได้ไหมนั่นะขออนุญาตตอบแบบเป็นวิศวะเกินหน่อยนั่นโอเคนะฟังให้ดีนะครับตัวเนี้ยเอาล่ะทางเทคโนโลยีเขาคุยนักคุยหนาว่าถ้าเอาเครื่องมือชนิดหนึ่งเข้าไปวางอยู่บนถ้ำเพียงแต่กดปุ่มปุ๊บดูผ่านจอก็จะเห็นภาพเป็นสามมิตินะแปลว่า
ออกจากจุดตรงนั้นนะประมาณสัก5เมตร10เมตร20เมตรว่าไปโอเคไหมเขาจะเริ่มมองเห็นตรงนั้นมีรูเล็กรูน้อยรูซอกรูอะไรว่าไปโอเคนะนั่นคือเขาว่าวิทยาศาสตร์เขาขนาดนั้นนะเอาล่ะจะไม่จอดยังไงทีเนี่ยเออเอาจะจอดยังไงทีเนี่ยจะจอดยังไงมี GPS ป่ะเออเอาแนวดิ่งทุกวันนี้ GPS แน่เหมือนกันนะถ้าหาผมไปนั่งยองๆ อยู่นอกหลังคาบ้านนะ GPS มองผมเห็นผมนะเออมองอกนี่แหละอ่ะเห็นจะชัดว่ะโอเคอันนี้คือพวก Google นะหวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องของแผนที่ตรงนั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของถ้ำเอาล่ะมันเห็นตอกซอกซอยรูเนี่ยเลี้ยวเล็กเลี้ยวน้อยนะครับเอาถ้าเป็นการเจาะไอ้ดินหินที่เจาะจะไว้ที่ไหนออกมายังไงเห็นไหมครับผมว่านะที่สุดแล้วนะฮะถ้าอย่าไปถึงตรงนี้จริงๆนะฮะยิ่งจะทำให้13ชีวิตเนี่ยเพี้ยนอะไรเสียงดังครับเห็นไหมฮะนี่บอกว่าไอ้สั่นสะเทือนที่มันเจาะถนนนี่ก็แย่แล้วเขาเรียกอะไรไอ้ทำถนนกระแทกถนนให้มันแน่นๆเนี่ยพอๆกันนะครับใส่ทีตึงตังตึงตังเนี่ยไหวเหรอพี่แล้วเศษดินเศษหินเอาไว้ไหนดีนะเออไอ้ที่ว่าเจาะอุโมงค์ที่เขาว่ากันอันนั้นมันพื้นราบเขาทำได้นี่มันภูเขาเลยพี่เห็นไหมครับเอาสิเอาเชิญมีปัญญาก็เชิญนะครับเอานะผมกลับคิดว่างั้นก็ระเบิดดีไหมถ้างั้นน่ะตูมทีเดียวจบเลย ก็เกินไปลุงเอาความเป็นไปได้อะไรกันเป็นไปได้หมดจะทำไหมล่ะคุ้มค่าไหมล่ะผลเสียจะเกิดอะไรหรือเปล่าเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละระเบิดก็ได้อะโอเคไหม มันก็น่าจะมีที่ธรรมชาติมันเนาะรู้ไหมธรรมชาติเป็นคำถามให้มนุษย์หาคำตอบนะเอาล่ะเมื่อต้นรายการผมก็พูดแล้วไม่ใช่หรือว่าหนึ่งต้องเอาน้ำจากถ้ำให้หมดโดยวิธีไหนล่ะครับเอ้อที่บอกว่าสูบเก่งไม่เกินสูบมันออกไปท่อต่อไปถึงทะเลสงทะเลทรายเป็นพันเมตรเป็นพันกิโลมันยังทำได้เลยเห็นไหมฮะก็จับท่อต่อมันก็ไม่ใช่ท่อแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นช่องแคบนะโอเคเจาะตรงนั้นได้ให้มันรูกว้างขึ้นมาโอเคไหมเพื่อที่จะให้ท่อน้ำไปใหญ่จะสูบทีนึงออกมาเป็นกันตักใช่ไหมครับเอาเครื่องสูบแบบไหนนะฮะ18สูบ20สูบสายเข้าไปสิครับใช่ไหมฮะไอ้น้ำในนั้นนะยาวประมาณสัก2กิโลเมตรอย่างเงี้ยลึกประมาณสักอะไรล่ะ5เมตรคิดปริมาตรได้แล้วของแค่นี้เอาป่ะใช่ไหมฮะมีกี่ลูกบาศก์เมตรคิดได้แล้วเห็นไหมฮะเอาท่อไปกี่ท่อใช่ไหมต้องการเท่าไหร่คิดเป็นลูกบาศก์เมตรได้แล้วสูบมากี่นาทีกี่โมงหมดเกลี้ยงพระโถไปเจาะไปทำไงอยากจะใช้คำสุภาพซ้ำไปเจาะกำแพงโอ้ยโอเคไหมนั่นคือวิธีเนี้ยที่มันจะได้วิธีที่สองเอาละเอาวิธีที่แรกเนี่ยถ้าฝนตกมาตลอดที่นี่เอาเนี่ยยิ่งฤดูฝนเห็นไหมครับเห็นไหมไหวไหมพี่สูบก็สูบไปสิครับใครจะปิดฟ้าได้ทีนี้ผมบอกว่าหนึ่งต้องปิดฟ้าให้ได้ทำหลังคาปิดซะจะอ่อนทั้งนั้นนะอ้าวใครไปทำหลังคาภูเขาสักหนึ่งลูกเอาเชิญสิครับมีปัญญาเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในรายการเมื่อกี้เนี่ยใครก็ตามสามารถที่จะปิดฟ้าได้อ่ะไปสลายเมฆหยุดฝนนี่แล้วกันเออถ้าใครทำได้นะไปรีบทำซะเออเดี๋ยวท่านบอกว่าเดี๋ยวพระก็มีย้อนน่ะเดี๋ยวดูสิพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีว่าเนี่ยในเนี้ยได้บอกลุงงอกเมื่อปี54คุยหนาสลายเมฆหยุดฝนใช่ไหมครับไม่รู้ผมอยู่ผมเฉยอย่างเงี้ยครับใครอยากจะมาช่วยมาขอความช่วยเหลือก็ขอไม่อยากมาขอก็ช่วยไม่ได้ที่พูดเนี่ยคงไม่เกิน3วัน4วันนะครับ
แล้วจะมีคำตอบนะครับนั่นนั่นเอาละน้องแก้วยุคแอตแลนติสมองว่าตอบแล้วนะ13ชีวิตเรื่องของจะเอาทำยังไงนะครับเนี่ยจะเป็นใครมาช่วยก็สุดแท้แต่นะครับไม่รู้ทางว่าเจาะภูเขาเข้าไปแล้วผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับไม่รู้อย่างยิ่งนะซ้ำไปทำลายธรรมชาติย่อยยับเลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเอาชีวิตคนที่ธรรมชาติที่สุดคือสูบน้ำออกนะครับผมก็พูดแล้ววันก่อนไม่ใช่เลยอาทิตย์หนึ่งถ้าได้ก็แจ๋วใช่ครับผมบอกเป็นเดือนใช่เลยทั้งก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะครับเพราะว่าผมจะรู้เข้าใจในเรื่องของถ้ำพอสมควรที่ว่าประสบการณ์เข้าถ้ำมาให้ฟังนั่นแหละครับ นั่นพูดในขณะที่ยังไม่รู้ว่าปริมาณของน้ำซ้ำไปตอนหลังมามารู้จักปริมาณของน้ำประมาณ2กิโลเมตรลึก5ถึง10เมตรแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละตอนไม่ใช่น้อยนะ ไม่รู้ถ้าหากว่าไม่สามารถปิดฟ้าได้นะสกัดน้ำไม่ให้ฝนตกได้นั่นนะครับจะใช้เวลาน้อยที่สุดโดยการสูบออกนะครับก็แค่นั้นเองแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวซะไอเดนตี้ล่มสลายเกิดจากหลายสาเหตุรวมๆกันหนึ่งนั้นได้ยินว่าผู้คนยุคนั้นใช้ของที่เป็นแบบเดียวกันกับอินฟินิตี้สโตนกันมากมายคุณลุงคิดว่าของแบบนั้นนอกจากจะมีผลดีจะมีผลเสียได้ไหมครับ ดูหนังมากเกินไปบ้างนี่ว่าจะไปดูหนังกันนะ เดี๋ยวนี้ Infinity Stone นะครับพลังตรงนั้นนะฮะเขาทำมาเพื่ออะไรมันที่จะมาทำลายล้างกันโอเคไหมครับไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยอวิชชาบอกให้เลยนะแต่พลังจริงๆนะครับมีแต่ปกป้องกันนะฮะพลังที่บริสุทธิ์ก็เรียกพลังงานบุญนะครับบุญนะครับแต่คนไหนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ต่อสู้กันทำลายล้างกันนะเพราะนั้นเทียบกันไม่ได้นะครับอินฟินิตี้สโตนกับอินฟินิตี้สโตนกับแอนติลิฟล่มสลายมันจะล่มสลายในเรื่องพวกนี้ถ้าผมเดานะฮะเดานะขออนุญาตเดาหน่อยครับเกิดไม่ทันนะก็คือน่าจะเป็นไปได้สูงมากกว่าคือโลกใบนี้ก็คือสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์มาแข่งกันใช่ไหมครับถึงจุดนี้ก็ห้ำหันกันก็นิวเคลียร์นี่แหละครับนั่นนะยุคนั้นเกิดไม่ทันเนาะถ้าใครสืบประวัติเรื่องของยุคแอตแลนติสได้ยุคไอยาคุปได้นะใครเป็นงูมาเองก็แล้วกันเห็นมีซากปรักหักพังเยอะแยะไม่ใช่เด้อก็โอเคแต่เชื่อมั่นว่าเป็นความเจริญด้านวิทยาศาสตร์นั่นนะครับที่ทำลายล้างกันโอเคไหมมันไม่ใช่ใช้พลังงานแบบ Infinity Stone หรอกครับโอเคนี่คือหนังกระตูนโอเคนะผมไปดูเขาก็ดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าจริงๆเรื่องพลังงานพวกนี้มันจะออสโมซิสในตัวทุกๆคนคนไหนพัฒนาได้ก็มีพลังงานในตัวก็แค่นั้นเองนะครับพลังงานที่ว่านี่มันก็มี2สิ่งพลังงานทำลายกับพลังงานสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์จันลงไปว่ารักษานะครับพลังงานทำลายกับพลังงานรักษาพลังงานทำลายเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะครับพลังงานรักษาคือบุญญาฤทธิ์ถ้าพูดถึงฤทธิ์นะมันก็มีบุญคือรักษาเก็บเอาไว้รักษาไว้ดูแลไว้อย่าให้ใครมาแตะต้องนะโอเคไหมอย่าให้ใครมาแตะต้องน้องจะเสียหายประมาณนั้นครับแต่อิทธิฤทธิ์เนี่ยเอามันทุกเรื่องทำลายโอเคไหมครับมันก็มีบวกกับลบนั่นเองครับดีกับชั่วอยู่ในโลกนี้เองกำลังห้ำหันกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำถามในเรื่องของธรรมชาตินะวันนี้เป็นปริศนาธรรมมากๆนะมันก็จะกลายเป็นว่าวีพบุรุษสถานการณ์สร้างวีบุรุษสิ่งนี้ไม่ใช่สถานการณ์นะครับสถานการณ์แปลว่าผู้คนสร้างขึ้นมาภายธรรมชาติสถานการณ์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนี้จะเรียกว่าภัยธรรมชาติไหมผมบอกว่าไม่ยอมรับว่าเป็นภัยธรรมชาติโอเคไหมสึนามิเนี่ยคือภัยธรรมชาติโอเคไหมพายุใหญ่มาคือภัยธรรมชาติแต่นี่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติครับธรรมชาติอยู่มันดีโอเคไหมครับแต่ธรรมชาติเป็นคำถามให้มนุษย์หาคำตอบ
ว่าจะเอาชีวิต13ชีวิตออกมาได้ไหมมันเป็นตัวเลขปริศนานะครับเป็นตัวเลขในโลกใบนี้ก็เป็นตัวเลขที่ฝรั่งมังค่าเขาปฏิเสธว่าไม่ดีนะครับเห็นไหมครับนั้นความไม่ดีตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นข้อพิสูจน์สิ่งออกมาเมื่อเจอของสิ่งที่ดีในที่สุดแล้วนะครับนะบทเรียนด้วยกันครับผมถือว่าบทเรียนด้วยกันเราก็อยู่ห่างไกลจากจุดที่มันเกิดเหตุเนาะผมก็ได้ตามนี้นะครับแต่เชื่อว่านั่งเทียนบ้างนั่งเทียนบ้างที่เราให้ฟังตรงนี้ไม่ทราบว่าพอฟังได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะเออถ้าฟังได้ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวเนาะนี่มัน3ทุ่มครึ่งไปแล้วติดลมบนติดลมบนนะครับโอเคยังมีอีกเหรอโอ้เมื่อกี้นี้หนูมีอาการปวดข้อมือข้อเท้ามากๆตามเวลาเลยน้อมลุงและงับอากาศและงับอากาศกลืนกลั้นฟังสมาธิทำให้อาการปวดลดลงแล้วเจ้าค่ะจากคุณแก้วตาผ่าน YouTube เออเอาดีเหมือนกันดีแล้วครับทำได้ทำไปของดีๆนี่เอาละผู้ชำนาญการนักดำถ้ำผู้ชำนาญการนักดำน้ำจากอังกฤษให้ความเห็นว่ามีความแตกต่างอย่างมากกับการดำน้ำโดยทั่วไปนั่นหมายถึงมีข้อจำกัดต่างกันถามว่าดำถ้ำกับดำน้ำปกติอันตรายอย่างไรครับเอ้านี่ก็จะไปถามนู่นลุงหงอกก็ไม่ใช่นักดำน้ำทีนี้เอาละสิก็ต้องก็แปลว่าดำน้ำตอบอะไรกันนะขอดำน้ำตอบเลยไปแบบคนๆนี้เลยก็แล้วกันนะโอเคนะลองดูครับในถ้ำน่ะมันไม่ใช่เป็นที่ราบเรียบโอเคนะในแม่น้ำมังคลองในทะเลในมหาสมุทรไม่มีสิ่งเกลื่อนขีดขวางโอเคไหมครับเออมันถึงจะมีโพรงมีถ้ำต่างๆมันก็กว้างขวางใหญ่โตมีที่ไปเยอะแยะโอเคไหมครับแต่ในถ้ำที่เป็นถ้ำหลวงเนี่ยมันแคบไปสารพัดแคบนะในรูในร่องในน้ำเนี่ยมันแทบจะเอาตัวเข้าไปเอียงเข้าไปนะครับให้รู้ไว้นะครับตรงเอียงเข้าไปตะแคงเข้าไปทั้งผมก็ต้องยกย่องนักประดาน้ำหรือว่ากลุ่มอะไรซีนเขาได้นะหน่วยงานหน่วยซินยกย่องมากๆไม่ใช่เสแสร้งแกล้งพูดนะนะฮะมืดด้วยน้ำด้วยน้ำไหลสวนด้วยนะมันไหลสวนทางมาเนี่ยมันไหลออกจากถ้ำไม่ใช่น้ำนิ่งนะน้ำเคลื่อนที่น้ำเป็นใช่ไหมน้ำนิ่งคือน้ำตายโอเคไหมครับน้ำเป็นไหนจะต้องทวนน้ำเข้าไปอีกทีนึงใช่ไหมดูสิครับนั้นเดินทางไปใช้เวลามากกว่าเดินทางออกในถ้ำที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันไม่ใช่ธรรมดาเลยครับถ้าหากว่าเป็นนักดำน้ำทั่วไปกระโดดลงเรือปุ๊บตีลังกาเนี่ย1ชั่วโมงก็มาระวังใจฉลามท่านนึงที่จะมางับเอาแข้งเอาขาไปใช่ไหมครับโอเคไหมระวังใจฉลามส่วนการหายใจไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าออกซิเจนมีเท่าไหร่ก็กาเคนได้หมดมันก็ปลอดภัยกว่าเยอะมากดำน้ำทะเลตีลังกาทีเดียวมันก็ถึงพื้นแล้วต้องการมันลงเร็วก็เอาเหล็กถ่วงให้มันถ่วงไปเยอะๆถ่วงหนักถ่วงไปอาศัยกราฟิตี้แรงดูดของโลกมันถ่วงไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมครับ ขึ้นมาก็ลอยนวลไม่มีปัญหาเลยแต่นี่มันเข้าไปในทางราบทางพื้นมันซอกแซกโอ้ยถ้าเทียบดำน้ำตอบนะใช่ไหมหลับตาดำน้ำตอบด้วยอ่ะถ้าเทียบแล้วเนี่ยความยุ่งยากความเร่งต่างสารพัดทำเวลาก็ไม่ได้นะอัตราเสียงก็สูงมากเหลือเกินออกซิเจนหมดกลางทางทำไงนะหมดหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุมันรั่วนะทีนี้เอานะใช่ไหมครับหมดเกลี้ยงนะราบพนาศูนย์จริงนะเห็นได้ข่าวว่าตายไปหนึ่งไม่ใช่หรอกนะเห็นไหมครับล่าสุดเห็นไหมนักดำน้ำในหน่วยซีนนี่แหละครับเห็นมามอดเป็นหนึ่งท่านนั่นเนี่ยก็มันดูสิครับสภาพอากาศมันทั้งหนาวทั้งเย็นนะอ้าวใช่ความกดอากาศมันสู้ทะเลไม่ได้ทะเลเนี่ยความกดอากาศความกดน้ำมันจะมีมากกว่าโอเคไหมไอ้นี่ความกดความดันมันไม่เท่ากับเท่าไหร่หรอกโอเคนะแต่มันแคบแต่มันแรงต่างนะอย่าลืมความเย็นเนี่ยทีเนี้ยเห็นไหมครับความเย็นน้ำไหลมาตลอดอุณหภูมิร่างกายต้านไหวไหมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันมีการชุด
มีความอุ่นช่วยด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่เคยแตะพวกนี้นะก็พยายามหลายๆปัจจัยเล่าสู่กันฟังนะเท่าที่ลุงออกหลับตาดำน้ำดำอากาศดำอะไรต่างๆเล่าสู่กันฟังนะถือว่าประเทศมันยาวด้วยกันครับผมทั้งหมดก็ขอชื่นชมจริงๆนะฮะอย่าลืมว่างานนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันหนึ่งไปแล้วนะโบราณเขาบอกว่าฟังดีนะนี่สำนวน สำนวน รู้ว่าคนตายอยู่ในวัดนู้นกำลังเผาอยู่นะครับเราแขกกำลังเผาอยู่กำลังทำพิธีเผาอยู่นะไอคนจะไปงานเผาทีเนี้ย ไอคนไปงานเผาเนี่ยเกิดเป็นศพไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยทำนองเดียวกันเนี่ยครับนักประดาน้ำที่ว่าเมื่อกี้นี้ไปช่วยทางนู้นที่ไหนได้ตัวเองก็เจอเป็นศพไปเลยนะฮะสำนวนนี้ก็บอกว่าจะประมาทเล็กกว่ากันไปนะต้องเข้าใจนิดนึงเราก็ไม่ใช่นักดำน้ำเนาะเราก็ไม่ร่ำเรียนเขียนอ่านมาแต่ถ้าหากว่าพูดในเชิงธรรมดาธรรมชาติก็ความน่าจะออกเป็นอย่างที่ได้ยินกันมาเนี่ยโอเคนะผมถูกเวลาไล่ลงนะครับ ความจริงถึงเวลาบ้านใครบ้านใครแล้วพรุ่งนี้ทำอะไรก็เชิญธรรมชาติสายตามปกติก็มนุษย์ต้องมีอาชีพนะครับจะยังไงก็ตามทีอย่างนี้อาชีพครับถืออาชีพนะครับถ้ามีอาชีพยุ่งนะฮะทำอะไรก็ได้นะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาดุงงอกดุงงอนและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วได้ไหมเนี่ยขออนุญาตนะอยู่ที่ท่านจะอนุญาตได้ไหมอนุญาตนะขออนุญาตมาคุ้มภัยขณะที่เดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบกหรืออากาศขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีจักรตอนนี้สาธุอามีนอาเมนและโอมจบ thank you very much